ดราม่าดาราสาวตีนันทรัตน์เคลียร์กระแสไม่มีเงินคลอดลูกหลังวิวาไปมีครอบครัวครับดาราสาวอย่างตีนันทรัตน์ชาวราชหลานสาวของเพชรลาชาวราชโดยนักแสดงสาวมีผลงานมากมายครับอาทิภาพยนตร์เรื่องคนโขนอันธพาลและละครล่าสุดนะครับห้องหุ่นทางช่อง3กับบทบาทผีนางรำโดยก่อนหน้านี้ครับดาราสาวนั้นได้เปิดใจถึงความเดือดร้อนเพราะโควิด-19ขณะที่ตนเองกำลังท้องแก่ใกล้คลอดต้องเบรกงานในวงการส่วนสามีอาจารย์เบิงกรมศิลป์ทวีศักดิ์อัครวงศ์ระนาดมือเอกมือหนึ่งของเมืองไทยก็ถูกยกเลิกการแสดงทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าคลอดลูกอีกไม่กี่วันกลายเป็นดราม่าซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเป็นเงินในส่วนที่คาดว่าจะได้แต่ก็ไม่ได้เนื่องจากเจอผลกระทบจากโควิดจนต้องนำเงินเก็บที่เตรียมจะใช้สำหรับคลอดลูกมาใช้ก่อนซึ่งเตรียมจะรูดบัตรค่าคลอดไปก่อนและจนมาได้งานพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งขณะไปถ่ายงานเสร็จก็ปวดท้องคลอดลูกสาวก่อนกำหนดชื่อน้องลูกอินซึ่งดาราสาวนะครับเพิ่งคลอดลูกสาวทายาทคนที่2พร้อมโพสต์เล่าว่าณวันที่มามีปวดท้องคลอดตอนตี2กว่ารู้สึกท้องแข็งเจ็บจนตื่นก็เลยลงมาข้างล่างนั่งดูนาฬิกาว่าเจ็บจริงหรือเจ็บหลอกไม่อยากไปมาโรงพยาบาลระหว่างรอก็เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดไปพังๆกระเป๋าปั๊มนมกระเป๋าเสื้อผ้าที่เตรียมไว้แล้วมาตั้งรวมกันรอปายกขึ้นรถรอถึงตีสี่กว่าๆคิดว่าเจ็บจริงแน่แล้วก็เลยโทรหาห้องคลอดวางสายเสร็จไปเรียกป้าๆอาบน้ำพาไปโรงพยาบาลหน่อยจุ๊บลูกยอดหนึ่งทีระหว่างนั้นเริ่มเจ็บทีๆขึ้นเรื่อยๆ10นาที8นาที6นาทีจนถึงโรงพยาบาล6โมงเช้าพอดีรีบขึ้นห้องคลอดคราวนี้เป็นช่วงระบาดสามีห้ามเข้าห้องคลอดห้ามถ่ายรูปกับลูกตอนเกิดเราก็นอนรอในห้องพักรอคลอดแบบเงาๆพร้อมกับเจ็บท้องทุกๆ4นาทีเจ็บมากๆนอนมองนาฬิกาพี่พยาบาลก็เข้ามาเช็คมาถามทำความสะอาดเจาะน้ำเกลือเจาะเลือดหมอมาตรวจสักพักพยาบาลแจ้งว่าคุณหมอคมกริชเจ้าของไข้จะมาผ่าตอน8โมงนั่งมองนาฬิกาอยากให้ถึง8โมงไวๆเจ็บไม่ไหวแล้วจ้าหลังคลอดลูกสาวไปเมื่อวันที่25มีนาคมนะครับเจ้าตัวก็ได้โพสต์แนะนำตัวน้องลูกอินครั้งแรกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐมนอัครวงศ์ชื่อเล่นลูกอินค่ะหนูเกิดวันพุธที่25มีนาคม2563เวลา 8:11 นน้ำหนัก 3,374 กิโลกรัมค่ะแอดแท็กหนูมาก่อนมอนัทเหมือนพี่ลูกยอดค่ะและนี่ก็เป็นข้อความอัปเดตล่าสุดครับของดารานักแสดงสาวอย่างตีนันทรัตน์ที่ได้โพสต์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ